ท่านครับวันนี้ผมมาที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับที่นี่นะครับหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทางจังหวัดพะเยานะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการทำงานของ KBO จังหวัดพะเยาหรือเครือข่ายองค์ความรู้โอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับ KBO นะฮะซึ่งวันนี้คณะกรรมการคณะทำงาน KBO นะครับของพะเยานะครับจากภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็ทางหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับวันนี้ได้ลงมาพื้นที่นะครับมาจัดเวทีที่ว่าการอำเภอเชียงคำนะครับวันนี้มีพี่น้องโอท็อปนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับจากหลายอำเภอด้วยกันนะครับจากอำเภอเชียงคำอำเภอภูซางอำเภอปงและอำเภอจุนนะครับมารวมกันนะครับ30กว่าคนนะครับณที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแห่งนี้นะครับและวันนี้นะครับได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับในการยกระดับและกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโอท็อปนะครับให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับมีการแบ่งกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะให้ทางคณะทำงานโอท็อป KBO นะฮะได้ลงเจาะลึกถึงกลุ่มนะครับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์นะครับจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะหาแนวทางหาโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มโอท็อปนะครับให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับให้สามารถที่จะมีมาตรฐานนะครับรับรองแล้วก็สามารถที่จะส่งออกจำหน่ายนะครับในระดับสากลได้นะครับซึ่งวันนี้ KBO มาพร้อมหน้าพร้อมตากันทีเดียวนะครับผมว่าเราไปชมการทำงานของ KBO จังหวัดพะเยาวันนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับว่าการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันแค่เพิ่มไฟเรื่องเนื้อหาสั้นๆนะครับคือเข้าใจง่ายว่าขาดพอแบบไฟนะครับเรื่องที่สองวินลิมิงโงครับมาจากคณะสถาปัตย์ในกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้ก็มาอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ลงทำงานกับชาวบ้านแล้วก็เห็นในปัญหาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับมุมมองหรือว่าวิธีคิดของชาวบ้านในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บางกลุ่มก็ต้องการอัพดาวหรือว่าบางกลุ่มต้องการที่จะส่งเพื่อที่จะขอดาวโอท็อปนะครับหลังจากที่สังเกตการดูเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่ยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านของความแตกต่างอย่างบางพื้นที่เนี่ย 4-5 กลุ่มก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เดิมอย่างเดิมแล้วก็ซ้ำๆกันคืออย่างวันนี้มาเนี่ยก็มาเพื่อต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยลองเปิดสมองลองหาไอเดียใหม่ๆในการที่จะเพิ่มดีเทลหรือว่าเพิ่มรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็ให้แต่ละพื้นที่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันโดยที่ให้ชาวบ้านเนี่ยมองในเรื่องของภูมิปัญญาแล้วก็ทักษะความชำนาญในการผลิตแบบเดิมแต่อาจจะเพิ่มดีเทลหรือว่าเพิ่มวัสดุที่สามารถหาได้จากพื้นถิ่นหาได้ในท้องที่โดยที่ไม่ต้องเพิ่มต้นทุนมากนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชาวบ้านได้ทดลองเอาวัสดุใหม่ๆหรือว่าลองใช้สีใช้วิธีการหรือว่าใช้ภูมิปัญญาอื่นๆมาประกอบเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นประเดี๋ยวที่แต่งไทยแต่งไทยชอบไม่ชอบผ้าตำบลเวียงนะเจ้าเนาะก่อส่วนมากก่อมีรายการอาชีพเจ้าเวลา5-6 วันแต่อันนั้นเจ้าเต่าติงลูกติเบิ้ลหนุนมา